ดีครับผมชื่อพัฒนามาเจริญรุ่งเรืองครับอยู่ที่ตำบลวังศาลาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คือเราทำเป็นเกษตรปลอดภัยแล้วก็เลยทำไปทำมาเนี่ยนะมันก็ยังไม่ได้อะไรมากมายก็เลยเกิดโควิดกันขึ้นมาตรงนี้นะฮะดูในข่าวคราวอะไรต่างๆก็คือว่ากระชายเนี่ยนะมีประโยชน์กับร่างกายคนเราแล้วก็จะได้ต่อสู้กับเสริมภูมิต้านทานแล้วก็จะได้ต้านโควิดได้ก็เลยเกิดเป็นความคิดขึ้นมาว่าถ้าเราทำเป็นขนมจีนนะก็พร้อมทั้งปั่นน้ำกระชายกับน้ำผึ้งมะนาวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอามาทานนะแล้วเราจะให้คนที่มาหรือในพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยหรือว่าที่อื่นก็ได้เราจะให้ทานฟรีนะฮะจะเริ่มเสาร์อาทิตย์นี้เป็นต้นไปนะฮะแต่ทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์จะไม่ได้ทุกวันนะครับถ้าหากว่าทุกท่านมีเวลาเชิญแวะมาได้ตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นนะฮะถ้าหากว่าในช่วงเย็นถ้ามันหมดก่อนก็อาจจะเลิกก่อนนะฮะถ้าไม่หมดก็รอจนกว่าจะถึง4โมงนะครับก็ลองมาดูว่าถ้าหากว่ามันได้ประโยชน์จริงๆจะได้เป็นต้นแบบให้ที่อื่นก็ทำต่อไปเพื่อให้ประเทศเราให้ปลอดโควิดไปได้ผมว่ามันเซฟเงินของรัฐไปไม่ใช่น้อยเลยนะฮะแล้วชาวบ้านเราที่ปลูกกระชายก็จะได้ขายได้ราคาที่คุ้มทุนได้นะทุกวันนี้บางทีทำแล้วมันขาดทุนถ้าเรามีตรงนี้ก็ทำให้ตลาดมันกว้างขึ้นผู้ปลูกก็มีแหล่งขายนะฮะผู้ซื้อจะกลายเป็นว่าถ้าต้านได้เนี่ยทั่วประเทศท่านพร้อมใจกันกินกระชายเนี่ยท่านลองคิดดูว่าวันหนึ่งมันใช้ไปเท่าไหร่นะรายได้ก็จะตกหรือเกษตรกรนะครับก็เหมือนทำบุญร่วมกันนะฮะถ้าหากว่ามันได้ประโยชน์ตรงนี้จริงนะฮะพูดได้เต็มปากว่าประเทศเราเนี่ยมันใช้ในทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะฮะและบางทีเราบอกว่าของเราดีแต่เราไม่ได้ใช้จะไปสั่งเอาของต่างประเทศมาเงินมันไปไหนอ่ะก็ไปประเทศต่างประเทศหมดนะฮะถ้าเราใช้ในประเทศเราเนี่ยนะปีหนึ่งเนี่ยผมว่าโหมหาศาลจริงๆนะครับแล้วเราก็จะได้สืบสานภูมิปัญญาของในเมืองไทยเราเนี่ยนะของบรรพบุรุษสะสมมาเราจะได้ช่วยกันสืบสานต่อไปให้มันได้ประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ถ่ายทอดไปทุกคนก็สามารถที่จะทำได้ครับ